สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันศึกฟุตบอล f a ฟเอับอังกฤษฤดูกาล2023-2024ในรอบที่4กันนะคะคืนวันพฤหัสบดีที่25มกราคม2567ค่ะปรากฏว่าบอลมัทชนะสวนซีไปได้5ประตูต่อ0นะคะโดยบอลมัทได้ประตูจากลอยเคลลี่นาทีที่7อ็ล็กสกอตนาทีที่10หลุยเซนิสเตรานาทีที่14 เดวิดบรู o คสนนาทีที่35และโดมินิกโซลังเกในนาทีที่44ค่ะขณะที่คืนวันศุกร์ที่26มกราคม2567บิสตันซิตี้เสมอกับ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรส0ประตูต่อ0ขณะที่เชฟฟิลเลนส์เดย์นะคะเสมอกับโคเอนทรี1ประตูต่อ1เชลซีค่ะเสมอกับแ s สตันวิลลไรซ์กอร์นะคะ0ประตูต่อ0ขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ1โดยซิตี้ได้ประตูจากนาธานอาเก้ในนาทีที่88ค่ะคืนวันเสาร์ที่27มกราคม2567อิฟสวิชเปิดบ้านแพ้เมสโตนยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 ขณะที่เอเวอร์ตันแพ้ลูตันทาวน์1ประตูต่อ2ค่ะเอเวอร์ตันได้ประตูจากแจ็คแฮริสันนาทีที่55ส่วนลูตันทาวได้ประตูจากวิตอรี่ไมค์คอเลนโคในนาทีที่39ซึ่งเป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะคะอีกหนึ่งประตูได้จากคารลีวูดโรวในนาทีที่90บวก6 ขณะที่อีกคู่ค่ะเลสเตอร์ซิตี้ชนะเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ0ูนย์เลสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูจากเซมี่วาดีนาทีที่47ยูนุสอากุลนาทีที่72และเดนิสปราดนาทีที่88ค่ะขณะที่เชฟฟิลด์ยูไนเตดนะคะแพ้บริตันไป2ประตูต่อ5 s h เชฟฟิลด์ได้2ประตูจากกุสตาโวฮัมเมอร์นาทีที่44และวิลเลียมโอซูล่านาทีที่45บวก8ขณะที่บริตันค่ะ ได้ประตูจากฟากุนโดบัวน t เตนาทีที่14นะคะและจากการยิงจุดโทษค่ะของชูอัลเปโดนาทีที่29และ52รวมทั้งเปโดมายิงอีก1ประตูในนาทีที่67ปิดท้ายที่เดนนี่เวลเบกนะคะยิงในนาที90บวก7ขณะที่อีกคู่ค่ะลียูไนเตดเสมอกับพรีมัสหนประตูต่อนหนึ และฟูลแลมแพ้นิวคาเซิลยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ2นิวคาเซิลได้2ประตูจากชอลองสตารฟนาทีที่39และแดนเบิร์นในนาทีที่61ค่ะผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ค่ะปรากฏว่าเวสต์บรอมวิชแพ้วูฟแฮมตันไป0ประตูต่อ2โดยวูฟแฮมตันได้2ประตูจากเปโโรเนโตนาทีที่38และมาเทอุสกุญญานาทีที่78 ขณะที่อีกคู่คะ่ะวัตฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับเซาแธมป์ตันไป1ประตูต่อ1นลิเวอร์พูลถล่มชนะนอริสซิตี้ ris, City, ไป5ประตูต่อ2นะคะโดย5ประตูของลิเวอร์พูลได้มาจากเคอร์ติสโจนนาทีที่16ดาดวินูเยสนาทีที่28เดิโอโกโชต้านาทีที่53ฟูจิลฟันได้นาทีที่63และไรอันคราฟฟนแบกในนาทีที่90บวก5 ส่วนนอริซิตี้ได้2ประตูจากเบนกิฟสันนาทีที่22และบอกค่าไซส์ในนาทีที่69ขณะที่นิวพอร์ตเคานตี้นะคะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ4โดยนิวพอร์ตได้ประตูจากเบิร์นมอริสนาทีที่36และวิลอีเวนส์ในนาทีที่45ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะได้4ประตูจากทางด้านของบรูโน่เฟอร์นันเดสนาทีที่7 คอบบี้ไม้หนูหนาทีที่13แอนโชนีนาทีที่68และรัสมูธฮอยลุนนาทีที่90บวก4ส่วนคืนวันจันทร์ที่29มกราคม2567 Blackburn Ro บเล็กเบิร์นโรเวอร์สพบกับเร็กซ์แคมในเวลา2นาฬิกา30นาทีค่ะ ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA คัพอังกฤษฤด,ดูกาล2023-2024ได้ครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sportbar News Channel ค่ะ